สวัสดีทุกคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนะฮะเป็นสิ่งดักนกคุ้มนะครับแล้วก็จะทดลองนะครับจะสาธิตวิธีการใช้งานสำหรับสิ่งนกคุ้มนะครับผมให้ทุกคนได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็จะมีหนึ่งเซตนะครับทุกคนพร้อมชุดเสียงแล้วก็พร้อมลำโพงนะครับลำโพงแล้วก็ชุดเสียงพร้อมเลยเอาไปต่อได้เลยไหนหนึ่งเซตจะมี10ไม้นะครับผมนะจะมี10ไม้นะครับ1มัดนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันนะวิธีการใช้งานนะครับไปชมกันเลยนะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูจะปักไม้แรกก่อนนะครับผมนะวิธีการเปิดสิ่งนะครับผมมาดูกันเลยนะครับก็ต้องแกะทั้งสองข้างก่อนนะมันจะมีห่วงมันนะเป็นห่วงกลมนะครับผมนะไม่ใช่ห่วงตัวเอสนะครับเป็นห่วงกลมนะครับดูนะครับผมวิธีการใช้งานนะครับดูจากในคลิปนี้ได้เลยนะไม่ต้องอธิบายมากนะครับผมก็ง่ายๆนะครับผมเรียบร้อยแล้วชิ้นหนึ่งแล้วก็เปิดชิ้นที่สองนะครับอันนี้ผมจะล้อมเป็นกลมก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปดักทางสัก 2-3 ไม้นะครับผมแล้วก็ตรงกลางเราจะตั้งตัวลำโพงแล้วก็เปิดเสียงให้ลูกค้าให้ตัวนกเข้ามานะตามหาเสียงนะครับผมมันก็จะเข้าตัวสิ่งของที่เราดักนะดักล้อมนะฮะนี่เผาปีเลยเบี้ยอยู่นะที่เราปักตรงกลางนะก็จะมีประมาณที่ปักลงตอนนี้ก็เป็น7สิ่งนะ7ไม้นะครับผมมันจะมี1เซตจะมี10ไม้ให้นะครับผมพร้อมลำโพงพร้อมชุดเสียงเลยนะครับยกเซตไปเลยนะครับทุกคนก็ตั้งลำโพงตรงกลางนะเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะตั้งตัวบ่วงที่เหลืออีก3ชิ้นอีก3ไม้จะตั้งตรงไหนนะครับผมโอเคชิ้นเราจะตั้งไว้ตรงนี้นะครับทุกคน
นะเป็นข้างๆนะเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมได้ชมแต่เดี๋ยวนะครับว่าตั้งสิ่งตรงไหนมั่งนะครับผมนี่เป็นทางสมมติว่านี่เป็นทางเดินของนกคุ้มนะเราก็จะปักลงตรงนี้เลยนะครับผมก็จะเปิดเสียงลูกค้าเปิดเสียงได้เลยสวัสดีครับผมแซคชุมแพนะครับสำหรับใครที่มาเปิดเสียงทิ้งไว้เลยนะครับผมก็เรียบร้อยเป็นนี่เป็นชิ้นหนึ่งนะไม้หนึ่งจากทางนะฮะเดี๋ยวเราไปดูอีกสองไม้นะครับร่วมเล่นเกมในครั้งนี้นะครับให้อยู่ที่ผมนะครับบอกได้เลยว่าไม่มีแพ้ไม้ที่2นะที่ดักทางไปดูไม้ที่3กันนะทางที่3นะโอเคเรียบร้อยนะครับผมสำหรับชิ้นไม้สุดท้ายแล้วนะครับเป็น10ไม้นะครับทุกคนก็ตรงนี้นะครับเป็นที่ผมล้อมเมื่อกี้นะครับผมทำเป็นล้อมนะแล้วก็ดักทางตัวแรกเมื่อกี้ตรงนี้นะครับผมนะที่เราถ่ายเมื่อกี้นะครับตัวแรกแล้วก็ตัวที่สองนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเป็นไม้ที่8แล้วแล้วก็ไม้ที่9นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นไม้สุดท้ายนะครับผมมันจะมี10ไม้นะครับทุกคนหนึ่งเซตนะจะให้พร้อมลำโพงแล้วก็ชุดเสียงนะครับทุกอย่างทุกชิ้นงานที่ร้านจะมีเก็บเงินปลายทางสำหรับลูกค้าที่จะใช้งานซิงดักนกคุ้มเป็นงานไม้ไผ่นะครับผมก็สามารถติดต่อมาทางเบอร์ใต้คลิปได้เลยนะครับทุกคนนะเป็นเบอร์ติดต่อของที่ร้านผมนะฮะมีของพร้อมส่งเลยนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยทางช่อง YouTube ผมนะของค่ายบางอีนะครับวันนี้ผมลากันเพียงเท่านี้นะครับทุกคนสวัสดีครับ